ื่อนๆทุกคนในช่องอาชิตาสเตชันนะคะก็วันนี้เนี่ยชีจะมาแต่งหน้ากันให้ดูอีกครั้งนึงเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าชีก็มาแต่งหน้าในลุคนี้นะคะพร้อมกับสีผมใหม่ของชีเลยเนาะซึ่งเป็นการแต่งหน้าครั้งแรกตั้งแต่ชีเปลี่ยนสีผมมาใหม่นะคะเพราะว่าเพิ่งไปเปลี่ยนเมื่อวานวันนี้ก็เลยแต่งหน้าลุคจัดเต็มประมาณนี้เลยก็จะแต่งตาเป็นโทนสีเขียวนิดนึงเนาะแล้วก็ประกายทองๆแล้วก็ปากเนี่ยชีจะเน้นเป็นโทนสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอุปกรณ์ที่ใช้ก็แบบไม่ได้เยอะมากเลยนะคะสำหรับใครที่อยากรู้แล้วว่าลุคนี้จะแต่งยังไงบ้างนะคะก็ตามไปดูกันเลยค่ะคือเป็นสภาพแบบว่าไม่ค่อยสบายนิดนึงด้วยนะคะเพราะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็เป็นวันแรกที่กลับมาใช้เสียงเลยนะอาจจะพูดน้อยนิดนึงนะในคลิปนี้จะลงเป็นเอสเซนต์ของ History of Woo ก่อนเลยนะตัวนี้มันเป็นขนาดทดลองนะที่แบบชีใช้แล้วชอบมากนะก็จะลงไปก่อนแต่งหน้าเลยค่ะนะทาลงไปทั่วทั้งหน้าเลยจะมาลงเป็นเบสเลยนะคะก็จะใช้เป็นของเบสชูตัวนี้เลยนะคะมันคือวอเตอร์เบสนะที่ชีซื้อมาจากเกาหลีนะคะตัวช่วยปรับสีผิวนิดนึงแหละอย่างเงี้ยน้ำตาลไม่ดีขาวๆคุ้นๆวันนี้เรามากันแบบว่าในชุดแบบคริสต์มาสมากมายเลยนะคะเพราะว่าอยากจะครีเอทลุคคริสต์มาสในปีนี้ด้วยเนาะเวลาที่ชิปไปยิมอ่ะชิชอบใช้ตัวนี้มากเลยก็แบบตบด้วยแป้งฝุ่นก็คือจบเลยนะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรองพื้นกันเลยซึ่งวันนี้ก็จะใช้เป็นรองพื้นของอิปซ่าตัวนี้ใครดูชิในไลฟ์ช่วงนี้นะจะเห็นเลยว่าชิใช้ตัวนี้ตลอดแล้วก็หลังๆมานี้เนี่ยชิก็ Facebook ไลฟ์บ่อยขึ้นนะคะก็จะได้แบบแต่งหน้าอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันเนาะมันง่ายและชิแบบไม่เคยอินกับรองพื้นเนื้อครีมของอะไรเลยก็จะใช้คู่กับแบรนด์ของเขาเนี่ยแหละในการปาดไปเลยคือมันง่ายแล้วมันก็ได้ผิวที่ดูแบบสวยด้วยอ่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าสำหรับชีนะชีว่ามันไม่ได้ให้การปกปิดเท่าไหร่ใครแบบมีจุดด่างดำหรือว่ารอยสิวมากๆเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กับคอนซีลเลอร์นะคะมันแอบขาวกว่าผิวชีนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวชีจะใช้วิธีการคอนทัวร์อีกทีนึงนะคะจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Bobbi Brown นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าปีหน้าเนี่ยเรามีอะไรสนุกๆกันแน่นอนบอกเลยแอบมาบอกแบบนิดนึงเลยกันเนาะเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันเลยนะให้แบบสีผิวมันกลืนกับสีผิวชีมากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยผิวของชีอาจจะเข้มกว่าปกติด้วยเพราะว่าชีไปอาบแดดมาที่มาดีคือจริงๆเราไม่เชิงว่าอาบแดดหรอกแต่ว่ามันเหมือนคล้ำแดดมากกว่าเพราะว่าตอนที่ชิไปนี่คือแบบแทบไม่มีแดดเลยนะเสียดายมากเลยนะคะอยากไปอาบแดดสุดๆชิก็จะเฉดไปที่กรอบหน้าจะใช้เป็นคอนทัวร์เนื้อครีมของ Estée Lauder นะคะตัวนี้จะมาลงเป็นperfect cheek นะคะตัวนี้เป็นครีมบลัชนะคะสีแดงเลยทาแก้มเราจะใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะคะจะไม่ใช้แบบฝุ่นแล้วสีมันก็เลยจะแรงนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราลงทับด้วยแป้งฝุ่นเนี่ยมันจะอ่อนลงนะคะจึงเห็นนะแตะลงไปแค่นี้พอนะเพราะว่าแค่นี้แดงมากแล้วจริงๆชิก็จะปัดแก้มสูงนิดนึงนะคะเพื่อให้แบบว่าผิวของเราดูแบบหนาวเย็นน่ะทุกคนประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะมาลงแป้งฝุ่นเลยวันนี้ใช้เป็นของ Tell Me นะคะมันจะเป็นแป้งที่ติดเหลืองนิดนึงซึ่งตัวนี้เนี่ยชีรู้สึกว่าพอยิ่งรู้จักมันมากขึ้นมันไม่ค่อยควบคุมความมันเท่าไหร่แต่ว่าชีชอบเนื้อสีของเขามากเลยนะคือเขาแบบเหลืองจริงอ่ะฉะนั้นแบบคนผิวแทนคือใช้ได้จริงๆนะคะก็จะทาลงไปเลยนี่เซตลงไปนะคะเพราะว่าชีเป็นคนเลือกโทนผิวสีเหลืองด้วยแหละพอใช้แป้งสีเหลืองปุ๊บเนี่ยมันจะดูเป็นผิวชีมากขึ้นเพราะว่าจากรองพื้นที่ลงเนี่ยมันจะติดชมพูนิดนึงอ่ะจะมาแต่งตาก่อนเลยเลยกันเนาะวันนี้สำหรับเบสตาที่ชีจะลงเป็นตัวแรกเลยนะคะก็จะใช้เป็นอาชิต้าเพอร์เฟคชาโดว์นะคะสีฟอร์เรสต์นะคะซึ่งมันก็จะเป็นสีออกแบบเขียวๆหมดๆนะเป็นสีประมาณนี้เลยจึงเข้ากับสีเสื้อไหมแต่ว่าเราจะลงตัวนี้เป็นเบสนะเดี๋ยวเราจะตามด้วยอาชิโดสีเขียวกันอีกทีเนาะปรับเทคนิคการแต่งตาสีเข้มๆนะคะอย่างที่ชีเคยบอกไปแล้วว่าอย่ากลัวถ้ากลัวเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแต่งตาได้เลยนะต้องลองดูอะทุกคนถ้าเรากล้าที่จะแต่งอย่างเงี้ยเราก็จะค้นพบแบบมิติใหม่ๆแห่งการแต่งหน้ามันอาจจะเข้ากับหน้าเรามากกว่าการแต่งหน้าแบบเดิมๆก็ได้นะคะตัวที่ชีอยากเอามาเล่นด้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นอายแชโดว์ของ Chanel นะคะซึ่งมันก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็แบบมีโทนสีแดงแบบนี้นะแต่ว่าชีคิดว่าชีจะเน้นเป็นสีเขียวทองๆนะคะวันนี้ก็เลยจะถมสีเขียวทับลงไปอีกทีนึงเลยโอ้เขียวมากมั้ยมันจะเป็นแบบมันจะช่วยทำให้มันเขียวมากขึ้นทุกคนสนุกอะต้องมีคนถามแน่เลยวันนี้ชีใช้เป็นคอนแทคเลนส์รายวันนะของ Fresh Look นะช่วงนี้ชีติดสายคอนแทคเลนส์รายวันมากเลยเพราะว่ามันสบายอะทุกคนคือมันจะถอดทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ใช้สีเดิมนี่แหละในการทาที่ขอบตาล่างเราจะทาแค่ครึ่งเดียวพอนะคะที่จะใช้เป็นสีแบบออกแบบม่วงๆน้ำตาลตัวนี้นะคะในการคัดเบ้าขึ้นไปพอคัดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะดูเป็นสีแบบเฮ้ยฉันไม่ได้แบบเขียวอย่างเดียวนะอมม่วงด้วยนิดนึงคือถ้าเกิดเขียวอย่างเดียวเนี่ยอาจจะดูแบบน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าใช้เป็นตัวนี้เลยเป็นกลิตเตอร์กรูนะคะซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนแบบ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกาวติดกลิตเตอร์ของ H&M นะคะชีจะถมลงไปตรงกลางตรงกลางๆตานะคะตรงเปลือกตากลางๆก็จะใช้กลิตเตอร์สีทองนะคะถมลงไปเลยตัวนี้เป็นของ Etude นะคะเนาะชีก็จะถมไปประมาณแบบเฉพาะตรงหัวตาอย่างเดียวนะคะให้มันดูแบบวิงวิงเนาะยังไม่จบนะคะความวิงเดี๋ยวชีจะใช้เป็นตัวนี้เลย Twinkle Glitter นะคะของ Innisfree ซึ่งที่ทำรีวิวไว้ใน Achita Style และมันแหลมมากคนแต่ว่าข้อเสียเลยคือมันแห้งช้าไปนิดนึงนะคะชีจะทาที่หัวตาซึ่งชีก็ใช้เป็นขนตาปลอมของบอกต่อนะคะตัวนี้เป็นของ Pink Power ที่ Fanboy นะเบอร์ EB01 นะคะก็จะวางขนตาไปก่อนตรงกลางนะปัดมาสคาร่าขนตาล่างเลยวันนี้ใช้เป็นของ Sigma นะคะช่วยทำให้ขนตามันหนาแล้วก็เข้มขึ้นแต่ว่ามันไม่กันน้ำนะอันนี้คือสิ่งที่ชีชอบนี่แหละก็จะทาขนตาล่างไปเลยปัดขนตาบนด้วยให้ขนตาปลอมกับขนตาจริงมันแบบมันสานต่อกันนะคะอยากให้มันมีความน่ารักน่ามองอยู่นะคะถ้าเกิดว่ากีตาร์เนี่ยอาจจะได้ลุคที่ดูแบบเฉียวไปเลยเนาะก็จะไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันเลยผมของชีแบบบลอนซ์มากเลยนะคะชีก็เลยจะพยายามเขียนคิ้วให้มันอ่อนที่สุดเนาะก็จะใช้เป็นอาชิต้าเพอร์เฟคบราวน์นะสีมีเดียมบราวน์ตัวนี้เลยนะคะช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าชีแบบอินกับการแบบเขียนคิ้วแบบบางๆนะเพราะปกติชีจะชอบเขียนหนาๆแล้วก็เข้มๆใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนนะคะให้เขียนคิ้วให้ดูบางลงหน้าอย่างอื่นมันจะได้ดูแบบเด่นมากกว่าคิ้วบ้างเนาะมาปัดมาสคาร่าคิ้วให้คิ้วมันดูซอฟต์ลงกว่านี้นะคะชีก็จะใช้เป็นBrow Precise ตัวนี้เลยนะคะของ Maybelline นะคะย้อนขนคิ้วไปก่อนนะเพื่อให้คิ้วมันดูแบบเปลี่ยนสีจริงๆเนาะแล้วก็ค่อยๆปัดกลับนะคะสีคิ้วกับสีผมแบบค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากเลยนะคะก็ลองดูนะใช้เป็นเจลเขียนคิ้วเนี่ยมันจะเคลือบขนคิ้วได้ชั้นนึงเนาะแล้วก็ปัดด้วยมาสคาร่าคิ้วอีกทีนึงเนี่ยสีมันก็จะออดลงทันทีเลยนะคะจะมาคอนทัวร์หน้ากันนิดนึงเนาะก็จะใช้เป็นตัวใหม่นะที่ชีแบบเพิ่งได้มาตอนไปมาลดีฟนะคะก็ไปซื้อที่แอร์พอร์ตนะมันก็จะเป็นของ Giorgio Armani ตัวนี้เลยนะคะสีเข้มมากนะแต่ชีก็ชอบนะคะในเรื่องของการคอนทัวร์หน้าเนี่ยชีเบาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะเป็นคนชอบแบบให้ดั้งพุ่งทะยานขอบฟ้าไปเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าชีทำดั้งเนี่ยแน่นอนว่าชีจะไม่คอนทัวร์แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะคะฉะนั้นก็ขอแบบเอาให้สุดเหวี่ยงสุดลิปสุดเดทกันไปเลยนะแต่วันนี้เนี่ยชีจะไม่ปัดแก้มเพิ่มแล้วนะเพราะตอนนี้แก้มแบบแดงพอแล้วแต่ว่าเราจะมาไฮไลท์หน้าแก้มนะคะให้มันดูแบบว่าโดดเด้งขึ้นมานะคะชีก็จะใช้เป็นของ Kevin Ucroy เลยนะคะใช้กับแปรงพัดอันนี้นะคะทำการไฮไลท์ไปเลยซึ่งไฮไลท์ตัวนี้เนี่ยมันจะแบบว่าสีมันจะอ่อนๆหน่อยไม่ชัดไม่ชัดไม่แรงมากนะคะชิคจะปัดไปทั่วทั้งแก้มเลยมีความสดใสขึ้นมานิดนึงทุกคนบอกอะไรต้องแอคติ้งเบอร์นั้นก็สั่นจมูกด้วยนิดนึงนะคะกระจับปากเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาลิปกันเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยชิคก็ใช้เป็นของโซยว่านี้เลยนะคะซึ่งสีมันก็จะออกเป็นแบบสีน้ำตาลตุ่นๆหน่อยจะเป็นลุคประมาณนี้เลยจากนั้นขอปล่อยผมนะคะมาดูสีผมของเรากันบอกเลยว่าเป็นโทนสีที่สามารถแต่งได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เข้ากับโทนคริสต์มาสในปีนี้ด้วยที่จะเป็นโทนสีเขียวนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่เล่นโทนสีเขียวแดงให้มันดูแบบจี๊จนเกินไปเนาะชิก็ตัดด้วยการแบบทาสีปากสีน้ำตาลอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบสายฝอดีเนาะแล้วก็ใครที่อยากให้ชิครีเอทในลุคไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะสำหรับสุดท้ายนี้เนี่ยชิก็ต้องขอ Merry Christmas ล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆในปีนี้เนาะแล้วสำหรับปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันได้ใหม่แล้วก็รับรองว่ามีอะไรพิเศษมากมายแน่นอนค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะชิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย